น้ำขุ่นๆเลยกำลังแทงใหม่นะครับดูเนี่ยเอาหรือเปล่าอุ้ยนั่นกินแล้วครับกินจะๆกินจะๆนิ่มสิ่งเลยแบบนี้ไม่ติดนะครับเนี่ยถ้าดึงเนี่ยเนี่ยครับโอ้ยดึงแรงเลยนั่นนั่นนั่นโอ้โหโอ้ขายเบ็ดหรือเปล่าขายไม่ขายดึงไปอยู่ดึงไปอยู่นั่นคืนหรือยังแทงออกแบบนี้เอาหรือเปล่าลูกสวยเหมือนกันอุ้ยกินแล้วกินแล้วอุ้ยกินแล้วกินแล้วโอ้ยสะดุ้งหมดครับกินแล้วสะดุ้งหมดประวันก็เปียกปากก๊อกไปทุกทีแล้วครับส่งปากจนเลาะลุงเน็ตพาลุยสวัสดีครับวันนี้ลุงเนธพาลุยลอกปลาไหลอีกแล้วนะครับไม่รู้จะไปทางไหนน้ำมันแห้งหมดละก็เลยมาลอกปลาไหลอีกไม่จะเพิ่งเบื่อลุงเนธนะครับฝากติดตามรับชมเป็นกำลังใจให้ลุงเนธด้วยลุงเนธใช้เหยื่อไส้เดือนเหมือนเดิมครับเหยื่อไส้เดือนกับเบ็ดทำเองครับเบ็ดหลังนี้ใช้มาเกือบ2ปีแล้วไม่มีเวลาทำเบ็ดใหม่เลยป่ะลอกปลาไหลครับจะได้สักตัวหรือเปล่าก็ไม่รู้ลองดูรูแรกครับจะกินหรือเปล่ารูปลาไหลครับได้สักตัวหรือเปล่าโอ้ยกินแล้วครับนี่นี่กินแล้วกินแล้วถ่ายดูจ่าแบบนี้ครับถ่ายทุกครั้งก็ถ่ายแบบนี้กินแล้วกินแล้วลุ้นเต็มแรกลุ้นเต็มแรกได้หรือเปล่าลองดูลองดูกินแล้วนะครับกินแล้วนั่น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 โอ้หมุนเบ็ด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 มาลุ้นเต็มแรกมาอย่าลุ้นนะโอ้ยตัวสวยมากครับนี่แน่เสร็จแล้วครับตัวหนึ่งวันนี้ลุงเนตใช้ตะข้องนะครับแต่เอาถุงหมานใส่ข้างในนี้แบบนี้ครับมันจะได้ไม่ช้ำใช้ตะข้องอ้าวเต็มแรกมาแล้วครับเต็มแรกพอได้ตำน้ำพริกเอาไหมเอาไหมรูสิสวยโอ้เอาละครับเอาละกินละกินละนานจะเลยครับดูกันจะดูกันจะลุ้นตัวที่สองจะได้หรือเปล่ากินรูนี้ครับนี่ดึงไหมดึงไหมนั่นนั่นแบบนี้ไม่น่าหลอดมั้งดึงเบ็ดแบบเนี้ยตัวเล็กหรือตัวใหญ่ลุ้นครับโอ้ยอย่าหลุดนะลุ้นเต็มที่สองโอ้ตัวสวยอีกแล้วครับสวยครับใส่ตะข้องใส่ตะข้องเนี่ยครับวันนี้ลองสูตรใหม่นี่โอ้เรียบร้อยใส่ง่ายไหมครับแบบนี้สองละสองละเป็นสองโบนครับสองตัวสองตัวครับสองตัวถ้าใส่แต่ตะข้องเนี่ยปลาไหลมันช้ำครับต้องมีอะไรรองเพราะพื้นตะข้องมันแข็งรูนี้กินหรือเปล่ารูสวยเลยครับลองดูลองดูแทงออกมาแบบนี้นี่เองรูสวยรูสวยโอ้ยกินละ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 นั่น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 โอ้ยกินแรงเลยครับนั่น
ลุ้นแต่ที่สามครับโอ้ยกินแรงเลยมาละอย่าหลุดนะตึงอีกแล้วตึงอีกแล้วตึงอีกแล้วตัวเล็กตัวใหญ่โอ้ยตัวใหญ่เหมือนกันครับตัวใหญ่นี่ต้องใส่หมูก่อนหมูด้วยถุงหมานเนี่ยครับใส่ง่ายหรือเปล่าลองดูนะครับเนี่ยง่ายครับง่ายแบบนี้เพิ่งชั่วหน่อย3ตัวแล้วครับลอกกันจะเห็นลอกกันแบบนี้เลยเกิดจะพุ่งเบื่อกันนะครับคอยติดตามลุงเนตด้วยลุงเนตก็ลอกปลาไหลหาอยู่หากินแบบเนี้ยรู้สวยเลยเอาหรือเปล่าก็ไม่รู้ไม่กินครับไม่กินแทงออกแบบนี้เอาหรือเปล่ารู้สวยเหมือนกันอุ้ยกินละครับนั่นตัวไม่ใหญ่มากรูแบบนี้ดึงละนั่นตอนนี้มันดึงแบบนี้มันยังไม่กืนนะครับติดไหมโอ้ตัวสวยมากครับอู้หูใช้ได้ฮ่าฮ่ได้ตัวแล้วครับเนี่ยลอยเห็นจะเลยลุงเนตรนะใส่หมูแบบนี้ให้ดูเรียบร้อยมันพอเด็กปั๊มน้ำพริกไม่แห้วแล้วครับไม่แห้วแล้ววันนี้คลิปเร่งด่วนอีกแล้วครับคลิปเร่งด่วนทำเสร็จก็จะลงวันนี้เลยครับเอาไหมรูนี้รูสวยเหมือนกันตัวมาแล้วเอาแล้วนั่นกินแล้วดูกันจัดจ่ายแบบนี้ครับรอกันจัดจ่ายเลยตอนนี้ก็เย็นแล้วนะครับเนี่ยดึงเอาถอยเบ็ดออกมาอีกแล้วดึงลงไปโอ้ยตัวเม็ดสวยครับไซต้มเป็ดไซต้มเป็ดก็ยังดีครับวันนี้ที่ได้ตัวออกมาก็ได้ตัวครับปลาไหลบรรลุเนี่ยกับตัวขนาดเนี้ยนานๆทีเจอตัวใหญ่เอ้าใส่ถุงนี้ถุงหมานี่เก็บหมดใส่ตัวเป็ดพอได้ตำน้ำพริกอยู่ครับโอ้มีตัวนะครับแบบนี้น้ำยุบเลยเอาหรือเปล่าโอ้ยกินละโอ้ยสะดุ้งหมดครับกินละสะดุ้งหมดตะวันก็เปียกปากก๊อกไปทุกทีแล้วครับส่งปากจนเลาะเดี๋ยวดูตัวนี้ติดหรือเปล่าจบเลยกินเมื่อกี้
ินแรงเลยนะครับคลายเบ็ดหรือเปล่าโอ้ยตุ๊กใหญ่ตุ๊กใหญ่ตุ๊กใหญ่ปลาใหญ่ครับโอ้โหลุดลุดลุดนี่แน่ลงหมงไปเรียบร้อยพอติดตามน้ำพริกมันไม่คืนมันไม่คืนไปลุดต่อลุดต่อเสร็จลูกเด็ดแล้วครับเสร็จลูกเด็ดตะวันเปียกปากก๊อกอีกละน้ำขุ่นๆเลยกำลังแทงใหม่นะครับดูเนี่ยเอาหรือเปล่าอุ้ยนั่นกินแล้วครับกินจะๆกินจะๆตวบเลยกินละกินละแบบนี้แทงใหม่ครับเนี่ยกินแล้วนะครับนิ่มซิ่งยังไม่กืนยังไม่กืนแต่กินละนั่นดึงก็ไม่ดึงหนิมซิ่งเลยแบบนี้ไม่ติดนะครับเนี่ยถ้าดึงเนี่ยเนี่ยครับโอ้ยดึงแรงเลยนั่นนั่นนั่นโอ้โหโอ้ขายเบ็ดหรือเปล่าขายไม่ขายดึงไปอยู่ดึงไปอยู่นั่นอุ้งอุ้งน่าจะตัวสวยเหมือนกันนะครับตัวเนี้ยคืนหรือยังโอ้โหน้ำตามขึ้นมาเลยเอาเหยื่อไปกินละเปลี่ยนเหยื่อใหม่เปลี่ยนเหยื่อใหม่ดูกระจะดูกระจะเปลี่ยนเหยื่อใหม่ครับต้องให้ได้ตัวนี้นะเดี๋ยวเนี่ยก็จะพอแล้วนะครับเย็นละเพราะว่าเดี๋ยวจะกลับไปทำคลิปไม่ทันจะได้ลงคลิปดึกอีกลุ้นตัวนี้ลุ้นตัวนี้มาละอุ้ยดูนะมาละเอาไหมตรงนึกปังน้ำยุบลงไปละโอ้ยุบลงไปเลยขึ้นไหมป่ะน่าจะตัวใหญ่นะครับตัวเนี้ยดูจากน้ำดูจากการน้ำดันขึ้นดันลงครับเอาอีกหรือเปล่าแค่นั้นเองได้ตัวนี้ก็พอเนาะพอเย็นละ ได้ไม่ได้ก็ไม่รู้เอาอีกหรือเปล่าเอาอีกทีนะไม่เอาละมั้งเอาละมั้งเสียดายเลยนะเนี่ยทำไม่ได้เนี่ยตัวน่าจะใหญ่นะเพราะว่ารูใหญ่เลยอะไปทางไหนเลยทีนี้เอาละเดี๋ยวค่อยสรุปผลงานนะครับเอาปุ๋งแหนเจ้าที่ก่อนโอ้ยเหนื่อยเดี๋ยวแกเจ็บหลังเจ็บแอวสักโบกสองโบกก็กลับบ้านครับไปตัดคลิปตัดคลิปลงวันเนี้ยเย็นเนี้ยถ้าลงดึกหน่อยก็จะว่ากันนะครับเพราะคลิปลุงเนธเป็นคลิปสดเอาพวกแหงเจ้าที่ก่อนตะวันก็เปียกปากก๊อกล่างโดนครับศพปากเจโลโอ้เอฟเอฟหรือไม่เอฟเอฟยังไงก็ให้เจ้าที่ก่อนครับเอาให้โบกใหญ่เพราะว่าวันนี้มาล่อปลาไหลก็ไม่เหี้ยวครับได้หลายตัวเหมือนกันมาดันดองเหมือนเดิมครับของล้างโคพี่ชายจากนครปฐมส่งมาให้ขอบคุณมากนะครับยังไม่หมดยังไม่หมดล้างคอแบบนี้เลยสุดยอดสุดยอดเข้ากันได้ดีเลยกับผู้แหงลูกเนธเอาเจ้าที่ยอมผู้แหงวันนี้มารอปลาไหลก็ได้หลายตัวเลยพอได้ตำน้ำพริกบึ
เอ้ามาดันมาดันคอถมล้างคออร่อยอร่อยเอากินดูกันนี่ของมาไกลอร่อยแน่นอนจะที่เสร็จลุงเนตนะครับมาเดี๋ยวจะรีบไปตัดคลิปโบกสองโบกพอละแค่แก้เจ็บหลังเจ็บแอวลุงเนตไม่ได้กินเยอะนะครับลุงเนตก็บอกทุกครั้งแล้วก็จะเตือนตลอดว่าผู้แหงลุงเนตเนี่ยลุงเนตไม่สนับสนุนให้กินมันเป็นความชอบส่วนตัวครับชอบใครชอบมันใครชอบก็กินใครไม่ชอบก็ไม่ต้องกินลุงเนตจะบอกตลอดนะครับเบาได้เบามาหยอกบึกแอบแอบครับแอบแอบรู้กันรู้กันโอ้คนท้องโยกโยกเกะเจ็บแล้วเจ็บแอวล้างคอด้วยมาดันครับมาดันมาดันดองสุดยอดสุดยอดสุดยอดเปรี้ยวอมหวานสุดยอดครับสุดยอดเดี๋ยวค่อยสรุปผลงานสรุปผลงานเสร็จก็กลับบ้านเลยวันนี้ลุงเนตรใช้สูตรใหม่ลองดูเอาถุงหมานไว้ในตะข้องเอาตะข้องไว้ทางนอกแล้วก็เอาปลาไหลใส่เข้าท่ามั้ยครับเพราะว่าถ้าใส่แต่ตะข้องเนี่ยมันแข็งปลาไหลมันช้ำแบบนี้ปลาไหลไม่ตายครับปลาไหลไม่ตายวันนี้มาโลบปลาไหลเย็นอีกแล้วครับเย็นอีกแล้วเดี๋ยวต้องรีบกลับบ้านเพราะว่าทุกวันนี้ลงคลิปดึกตลอดเกรงใจ FC ครับเกรงใจเพื่อนๆที่รอชมขอบคุณมากนะครับที่รอชมคลิปลุงเนตรแล้วก็เป็นกําลังใจให้ลุงเนตรได้ดีตลอดมาขอบคุณมากๆครับขอบคุณทุกๆคนมาอีกโบกครับจะกลับบ้านละ2โบกพอแมวเยอะครับแอบๆหน่อยแอบๆรู้กันเอารู้กันเอาขอเดียวกันรู้กันนะครับเบาได้เบามาหยอกบึกแอบแอบครับปะปะปะสรุปผลงานเสร็จกลับบ้านไปทำคลิปเปรี้ยวอร่อยเปรี้ยวอมหวานอร่อยครับอร่อยสรุปผลงานครับมาดูผลงานของเนตวันนี้ครับเอาใส่ถุงหมานแบบเนี้ยแล้วก็ใส่ตะข้องพอจะเห็นไหมครับเนี่ยได้ตัวใหญ่เหมือนกันได้หลายตัวเหมือนกันนะครับพอได้ตำน้ำพริกเลยไม่แห้วครับไม่แห้วตัวใหญ่ตัวเล็กวันนี้ผสมกันของจริงครับของจริงพอได้ตำน้ำพริกวันนี้ลุงเนตก็พามาลอบปลาไหลอีกแล้วไม่รู้จะไปไหนพอได้ตำน้ำพริกเลยอย่างที่ลุงเนตถ่ายดูครับของจริงครับของจริงวันนี้ก็ได้ตัวใหญ่บ้างตัวเล็กบ้างพอได้ตำน้ำพริกขอบคุณเพื่อนทุกๆคนมากนะครับที่เข้ามาติดตามรับชมคลิปลุงเนตฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามกดกระดิ่งเพื่อรับชมคลิปใหม่ๆและเป็นกำลังใจให้ลุงเนตด้วยนะครับสำหรับคลิปนี้ลุงเนตลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับกดติดตามคลิปหน้าด้วยนะครับวันนี้ก็พอได้ตำน้ำพริกโคกใหญ่อีกแล้วครับลาบปากครับลาบปากกลับบ้านกลับบ้าน